สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพนีโรจน์จนะเบญจกุลค่ะผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์บางบัวทองค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานออกมานอกสถานที่เพื่อมาพบกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ค่ะจะอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้บริหารศูนย์อีกท่านนึงที่รอเราอยู่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกตมณีดำรักผู้บริหารศูนย์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีวันนี้ผมเดินทางมาที่คลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเมืองในฝันใกล้กรุงเทพภูเขางามน้ำตกสวยวันนี้ผมได้มาพบกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์แล้วประทับใจสุดๆนะครับมาพบกับเขาเลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ช่วยกรุณาแนะนำตัวหน่อยครับครับกับผมนายมุตตอฟามะลิวันนะครับอยู่ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคลอง15นะครับผมก็ใช้นุชฟอร์ไลฟ์ที่ผ่านมานะครับกับข้าวคุณพี่ครับบริเวณนี้ในที่นาที่คุณพี่ทำเนี่ยจำนวนกี่ไร่ครับประมาณ17ไร่ครับผมโอ้17ไร่แล้วบริเวณใกล้ๆเนี่ยคือของญาติๆกันใช่ไหมครับผมที่ใกล้ๆนี่เป็นของพี่น้องของญาติกันนะครับกับทั้งนั้นนะครับโอเคครับแล้วคุณพี่รู้จักนุชฟอร์ไลฟ์ได้ยังไงครับการทำนาครั้งที่แล้วนะครับของผมประสบปัญหาเรื่องโรคนะครับเรื่องโรคใบแดงใบเป็นจุดนะครับผมก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูว่าจะแก้ไขยังไงมีผลิตภัณฑ์ใดบ้างนะครับผมก็ไปเจอนุชฟอร์ไลฟ์แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ในอะไรต่างๆพวกนี้เห็นว่าเอ๊ะมันค่อนข้างจะน่าจะได้ผลดีนะครับผมก็เลยติดต่อคุณเกตมณีนะครับสั่งมาเพื่อมาลองใช้กับนาที่มีปัญหาเรื่องใบนี้เป็นจุดของผมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งนั้นคุณพี่ใช้สูตร2กับเคียร่าใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นข้าวเนี่ยก็กำลังจะเกี่ยวแล้วใช่ไหมครับครับผมคือครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อสักข้าวเนี่ยใกล้เวลาจะเก็บเกี่ยวเหลืออีกประมาณสัก20กว่าวันข้าวผมมันออกไม่เสมอนะครับหมายถึงว่าไอ้ที่ออกก่อนก็มีแล้วก็ที่ยังไม่ออกก็มีผมก็เครียดนะครับผมก็เลยไปดูทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube นะครับก็เลยเอานุชฟอร์ไลฟ์มาฉีดนะแล้วคุณพี่เห็นความแตกต่างอะไรครับในช่วงเวลานั้นถึงได้นํานุชฟอร์ไลฟ์มาใช้ต่อในการทํานาคราวนี้ครับครับผมจากครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากที่ผมเอามาฉีดไปสักเกือบจะ2ครั้งนะครับข้าวก็เรียกว่าที่ไม่ออกรวงก็ออกรวงนะครับแล้วก็มาสุกไล่เลี่ยกับที่ออกรวงไปก่อนนั้นนานแล้วนะครับซึ่งก็เกี่ยวได้ทันกันทั้งหมดทั้งนาคือไม่ต้องว่าเกี่ยวตรงนี้แล้วก็เว้นไว้แล้วก็ค่อยเกี่ยวทีหลังอะไรอย่างนั้นนั้นครั้งที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ครั้งนี้เนี่ยคุณพี่ก็ทดลองใช้นุชฟอร์ไลฟ์ตั้งแต่เริ่มข้าวกี่วันฮะครับผมก็หลังจากนั้นมาผมก็ลองขอดูผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลฟ์ดูอีกทีซิว่าจะดีไหมนะครับเราก็อยากทดลองด้วยก็ครั้งนี้ผมก็ใช้ทั้งสูตร1สูตร2แล้วก็เคียร่านะฮะก็ฉีดหลังจากหว่านข้าวได้ประมาณ3-4 วันอัตราส่วนเป็นยังไงครับอัตราส่วนที่ใช้ก็5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรผสมกันหมดเลยใช่ไหมฮะครับผมสูตรหนึ่งกับเคียร่าใช่ครั้งแรกเนี่ยข้าวเล็กเนี่ยก็ใช้ตามคำแนะนำนะครับก็ใช้สูตรหนึ่งกับเคียร่านะครับฉีดไปหลังจากข้าวได้ประมาณ3-4 วันแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาข้าวอีกประมาณ20วันครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ข้าวได้ประมาณ30วันประมาณช่วงวันปุ๋ยครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ครั้งต่อมาก็จะผสมสูตร2เข้ามาด้วยคือมีสูตร1สูตร2แล้วก็เคียร่าผสมกันฮะณวันนี้นะครับข้าวเริ่มออกรวงอันนี้ข้าวอยู่ที่ประมาณ80กว่าวันนะครับแล้วคุณพี่เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่เคยทำมานะฮะคือตอนนี้นะแถวบริเวณนี้เนี่ยสำหรับดินเป็นเขาเรียกดินอะไรดินแถวนี้จะเป็นดินเหนียวฮะดินเหนียวอุ้มน้ำครับผมเป็นดินขาวครับผมไม่ค่อยมีธาตุสารอาหารไม่ค่อยมีธาตุสารอาหารนะครับก็ปรากฏว่าของผมก็
ที่ผมเห็นรวงนะวันนี้นะครับผมก็ประทับใจนะครับประทับใจว่าข้าวออกรวงค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับดูรวงแล้วก็รวงใช้ได้คือยาวแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะฮะคือเรียกว่าตอนนี้ประทับใจผมแหละอันนี้ก็เหลือผมฉีดจะต้องฉีดนุชฟลายสูตร2กับเคียวด้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกประมาณข้าวครับประมาณ95วันก็ประมาณอาทิตย์หน้าการลงทุนเป็นไงบ้างครับปุ๋ยนี่ก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร1620นะครับนะจำนวนกี่รวมไปด้วยก็17ไร่นี่ผมก็ครั้งแรกเนี่ยผมลงไป6ลูกนะครับก็ประมาณ13กิโลต่อไร่นะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยผมก็ลงไป8ลูก8ลูกก็ประมาณ20กิโลนะครับ20กิโลต่อไร่ซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะหวั่นกันประมาณ25กิโลแสดงว่าลดลงเยอะลดลงการลดลงประมาณสัก35-40%ครับผมโอเคคุณพี่ครับไอ้พันธุ์ข้าวที่คุณพี่ปลูกเนี่ยคือพันธุ์อะไรครับปีนี้ลงกข47ครับผมซึ่งอายุกขของข้าอายุ47ก็คือประมาณ105วันคงคาดหวังว่าคงได้หลาย10เปียนก็ความคาดหวังนะฮะความคาดหวังจากที่ดูรวงข้าวจากที่ดูรวงข้าวดูแรงต่างแล้วเนี่ยก็มีความหวังนะมีความหวังครับผมจะได้เยอะพอดีแล้วครับนะฮะคุณพี่ครับถ้าเกิดเกษตรกรคนอื่นๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของนุชฟลายเนี่ยคุณพี่พอที่จะแนะนำหรือว่าให้ติดต่อคุณพี่ได้ที่ไหนครับเพื่อนเกษตรกรคนใดนะครับต้องการจะสนใจมารับความรู้หรือปรึกษาผมได้นะครับที่บ้านเลขที่1/3หมู่1ตำบลทุมพลอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคลอง15นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับ0891041911ครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ